สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องทำอย่างไรให้ได้เงินเยอะขึ้นมาฝากนะครับทำงานอย่างมืออาชีพงานที่เราทำเราควรมีความรู้มากกว่าคนอื่นเมื่อเรารู้มากกว่าคนอื่นเราก็จะเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานเป็นและมีความเป็นมืออาชีพดังนั้นจึงเป็นเรื่องไม่ยากที่เราจะได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นมีความกระตือรือร้นคนที่ทำงานที่มองโลกในแง่บวกและกระตือรือร้นที่จะทำงานอยู่เสมอมักเป็นที่สนใจของหัวหน้าพวกเขาจะรู้สึกได้ว่าการเลือกคนทำงานไม่ผิดคนอีกทั้งการเป็นคนมีความกระตือรือร้นจะช่วยให้เรามีภาพลักษณ์ในการทำงานที่ดีเมื่อการทำงานของเราเป็นไปด้วยดีการเงินของเราก็จะดีตามไปด้วยการทำงานให้เหมาะกับตัวเองแม้เราจะทุ่มเทให้กับงานมากแค่ไหนแต่เราก็ยังไม่ประสบความสำเร็จกับงานเท่าที่ควรน่าเป็นเพราะเรายังไม่ได้ทำงานที่เหมาะกับเราจริงๆเป็นเพียงงานที่เราพอทำได้เท่านั้นเราควรหางานและทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถของเราจริงๆเพื่อที่เงินของเราจะได้งอกเงินขึ้นไปพร้อมๆกันยิ่งทำงานตรงสายมากเท่าไหร่เงินของเราก็ยิ่งเติบโตขึ้นเร็วเท่านั้นทุ่มเทให้กับการทำงานหลายคนคงเคยได้ยินว่าการทำงานหนักไม่เคยฆ่าใครและมันก็เป็นเรื่องจริงการทำงานหนักแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ผลตอบแทนที่เราจะได้รับมันค่อนข้างจะคุ้มค่ากับสิ่งที่เราลงแรงไปไม่เพียงแต่ความก้าวหน้าที่รอเราอยู่แต่ผลตอบแทนจากการทำงานของเราก็จะทำให้เรายิ้มแก้มปิเมื่อถึงวันที่เงินเดือนออกแล้วเราก็จะรู้สึกว่าความเหนื่อยที่เกิดขึ้นมันได้หมดไปแล้วจริงๆการทำงานควรมีเทคนิคและเคล็ดลับในการทำงานไม่ใช่ว่าจะทำงานให้ผ่านผลไปในแต่ละวันเพราะเราต้องไม่ลืมว่าการทำงานและผลตอบแทนต้องมีความสอดคล้องกันยิ่งเราทุ่มเทกับทำงานมากเท่าไหร่เราก็ได้ผลตอบแทนที่เราต้องการมากเท่านั้นขอบคุณครับ